สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มกว่านะครับวันนี้นะครับมาดึกเลยนะครับวันนี้ติดภารกิจทั้งวันนะครับก็ โอ้โหวันนี้เรื่องราวหลากหลายนะครับก็ผมเองเนี่ยเออวันนี้นะครับผมไปเซ็นทันพิโลกนะครับแล้วก็ได้เจอกับแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลนะครับแฟนเชลซีแฟนอาร์เซนอลนะโอ้โหทุกทีมนะครับส่วนใหญ่นะเขาก็จะมีสโมสรโปรดนะครับแต่เขาก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับก็อภภาพขึ้นให้แล้วนะครับวันนี้ผมมาดึกเลยนะครับเพิ่งเสร็จภารกิจด้วยนะครับวันนี้ เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอัปเดตนะครับจะเป็นเรื่องราวของดีลหลักๆอยู่2ดีลม ohamed kudus เขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขารู้ว่าเอเล็กเตนแฮกเนี่ยต้องการเขานะแต่ว่าคูดุสจะย้ายทีมไหมเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กันนะครับเรื่องราวของผู้รักษาประตูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลต้องแข่งกับผู้รักษาประตูรายนี้นะครับเรื่องราวภายในสโมสร วันนี้ก่อนที่ผมนะครับจะอัดนะครับก็มันจะมีเกมนะครับเกมที่ FA ครับที่จะเจอกับฟูลแลมนะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้แฟนแมนยูจะได้มีโอกาสได้เฮก่อนหรือเปล่าเพราะว่าแมนยูเหนือกว่าฟูลแลมทุกอย่างนะครับต่างตรงที่ว่าอ่าเหมือนเหมือนว่าเราจะเจ็บแค่นั้นเองนะครับขอ,อยักเข้ารายการก่อนนะครับถ้าสมมติบอลจบหรือพักครึ่งอะไรก็มาดูก็ได้เนาะเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับ สรุปข่าวสโมสรอนแมนเชสเตอร์เดกันในช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่บทความนะครับหลังจากที่สโมสรแมนเชสเตอร์เดนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับโมฮัมเหม็ดคูรุสนะครับซึ่งเป็นดีลที่เอริกันแฮกต้องการเอามาปั้นเป็นย์เมคเกอร์โมฮัมเหม็ดคูรุสเนี่ยเขาต้องอาการเอามาปั้นเป็นย์เมคเกอร์นะครับล่าสุดนะครับ กองหน้าของ a าแจ็รายนี้นะครับก็ได้ออกไม่สัมภาษณ์กับสื่อแบบชัดเจนนะครับว่าผมมีความสุขมากกับสโมสรผมได้ยินมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจผมนะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับคือจริงๆแล้วมันเป็นซัมเมอร์เขาเกือบได้ไปอยู่กับเอเวอเรตันโมเมนคูดสเนี่ยเกือบได้ไปอยู่กับเอเวอเรตันแต่สุดท้ายอาแจปิด โอกาสการย้ายทีมปิดกัน้นไม่ให้ไปเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผิดหวังมากสำหรับซัมเมอร์เพราะว่าเขาอยากไปเล่นในพรีเมียร์ลีกไงแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอตลาดซื้อขายกลับมาปุ๊บนะครับเขาก็เริ่มที่จะเห็นบทบาทของตัวเองกับอาแจ็แล้วว่าเขาคือกองหน้าคนสำคัญของอาแจ็นะครับผมกับผมจัดการปัญหานั้นด้วยตัวเองเมื่อผิดหวังกับเอเวอเรน ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยจอห์นไฮติงก้าผู้จัดการทีมนะครับก็ได้พาทีมเนี่ยโดดเด่นขึ้นครูสกับการลงสนามให้กับอาเจ็์ยิงไป18ประตู5แอซ,ซิสจาก35เกมผลงานน่าประทับใจมากนี่คือโค้ชใหม่นะครับจอห์นไฮติงก้านะการทำงานแน่นอนครับอนาคตเอเดนแฮกรู้จก house, ักฝีเท้านักเตะรายนี้ดี ดาวเตะวัย22ปีนะครับก็จริงๆนะเป็นดาวเด่นของอาแจ็กซ์ที่ยังเหลืออยู่ส่วนใหญ่จะไปกเกือบหมดแล้วนะครับเอลเันแฮ็กได้ลิซันโดได้แอนโทนีไปแต่ครูดูสกำลังจะเป็นลายต่อไปในซัมเมอร์นี้ทีนี้ในบทสัมภาษณ์นะครับเขายืนยันชัดเจนนะครับว่าสัญญาของผมจะถึงปี2025และเป็นไปได้ที่ผมจะต่อสัญญากับอาแจ็กต่อไป เป็นไปได้ที่ผมจะต่อสัญญากับอาแจกต่อไปตอนนี้ผมมีความสุขมากที่อาแจกแต่ผมมีความสุขมากกว่านี้ถ้าหากคว้าแชมป์ดับเบิลแชมป์ได้คูรุสก่าวผมทำไมผมไม่อยากต่อสัญญาละ่ะผมเล่นดีผมพัฒนาดีขึ้นอะตอนนี้เป็นเรื่องของการเจรจากับการประเมินค่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะมาดูกันว่าจะเอาอย่างไร ความหมายก็คือเวลาที่เหมาะสมก็คือเวลาแห่งการย้ายนั่นแหละเดี๋ยวให้ดูก่อนตัวแทนของผมกำลังโฟกัสที่เกมก่อนที่ตอนนี้นะครับเขาจะต้องเจอกับอะ,อะไรนะต้องเจอกับจ่าฝูงอย่างเฟยนูตนะครับห่างกัน3ามแต้มเมื่อก่อนนี้ห่างกันเยอะนะต่อแต่ก็ไล่เหมือนสามแต้มแล้วนะครับนี่คือนี่คือมูฮัมหมัดคูดุสนะครับในเรียน,นติเขาบอกว่าคือไม่มีอะไรพลิกโผลนะคูดรุส อนาคตเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเซ็นกับเขาแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเลเตนแฮกนะครับไม่ค่อยละความพยายามง่ายๆนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบเรื่องราวของโมฮัมเหม็ดคูรุสประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเอ็กซ์โอ่อเดี๋ยวไม่ใช่เอ็กซ์โซตปเซเบเดี๋ยวผมอบชื่ออะไรนะบาร์ตแวนชองเกนนะครับ บาร์อันเนี้ยอ่านว่าอะไรเวนบุกเวิร์นบุกเกนเหรอเฟอร์บุกเกนเหรอภาษาเยอาภาษาฮอลแลนด์เขาออกว่าไงอ่ะผมอ่านตามนี้แล้วกันบาร์ดเวนบุกเกนนะครับผู้รักษาประตูชาวฮอลแลนด์นะครับอายุ20ปีสูง193เซนติเมตรโอ้สูงจริงนะครับอายุ20ปีนะครับผู้รักษาประตูรายนี้นะครับเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรมอันเดรส เด็กคนนี้เป็นชาวฮอลแลนด์ประเด็นคือเจอเกนคอปนะครับเจอเกนคอปสนใจคนนี้ที่จะมาแทนเควินเคเรเฮอร์อันเดเลสสัญญากับบัตเวนบูเกนในราคาแค่300,000ยูโรอะไม่แพงครับประมาณ2,265,461มสปอนด์เซ็นแค่200,000กวาปอน แต่วันนี้นะครับดูเหมือนว่าผลงานของเด็กวัย20ปีคนนี้นะครับยอดเยี่ยมสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างของผู้รักษาประตูทั่วไปก็คือเขาคือผู้สักษาประตูต้องเหนียวนะแต่เด็กคนนี้เล่นชุดใหญ่ให้กับอันเดเลตละอาริซอนเล็กเบเกอร์เนี่ยเป็นผู้รักษาประตูมนหนึ่งของลิเวอร์พูลมันไม่มีปัญหาอยู่ละเจอเินคอปต้องการขายเควินเคลเลอร์ เมืม่อวานก่อนเนี่ยในสรุปข่าวลิเวอร์พูลผมยังพูดเลยว่าคลอปจะไม่ขายเคโรเฮอร์แต่ต้องมีคู่แข่งของเคโรเฮอร์ก็คือคนนี้แหละนะครับส่วนแมนเชสเตอร์เดนเองนะครับเขาเนี่ยก็สนใจผู้สาประตูรายนี้เหมือนกันนะครับโดยเพราะเอเล็กนแฮกเป็นชาวเป็นคนที่อยู่อาแจกอยู่ในฮอลแลนด์อยู่แล้วทำไมเขาจะไม่รู้จักแต่คนนี้นะครับ ก็นั่นก็หมายควาว่านะครับอนาคตดินธนสานจะถูกขายอยู่ละนั่นก็หมายควาว่าตอนนี้นะครับแวนบุคเค้นนะครับก็เชื่อกันว่ามีค่าตัวประมาณ10ล้านยูโรหรือประมาณ8.9ล้านปอนต์อ่ิบา9ล้านปอนด์ลนนแล้วกัน10ล้านยูโรประมาณ9ล้านปอนด์ประมาณนะและที่แน่ๆนะครับเขาลงทุนแค่20,000 0ปอนด์เออลงทุนแค่เดี๋ยว2 0 0 0 0น200,000ปอนด์เนี่ย ขายได้9ล้านปอนด์อ่าสุดยอดไหมครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลใครจะได้ผู้สา์ประตูรายนี้ไปแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าเดี๋ยวบทความนี้บทความนี้บทความของใครเดี๋ยวเขาจะอยู่นิดนึงนะอ๋อกดลาลิก้าคือคือผมมักจะพูดเสมอแต่ว่าพูดไม่ไม่ได้ ไม่ได้อัปเดตแต่วันนี้อัปเดตแล้วนะแฟนกิรยองต่อให้รักสโมสรมากแค่ไหนนะครับวันนี้ฟังบทความว่อนะท่ามกลางวิกฤตทางการเงินที่เลวร้ายเลยนะครับของบาซ่าในตอนนี้คือเขาต้องขายสถานเดียวเลยวันนี้มันมีเกมเกลเอลกาซิโกปะ่ะบาซ่าเจ้าบ้านอะ่ะปกติเกมเอลกาซิโกเนี่ยเขาจะให้ประธานสโมสรมากินข้าวด้วยกันเปเล่ต้องกินข้าวกับจอร์ลาปอต้า แต่ไม่กินยกเลิกไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรกันอะทีนี้บาซ่าเหมือนต้องต้องถอนตัวจากไอ้ซูปเปอร์ลีกอะไรอะคือถ้าได้ซูปเปอร์ลีกนะจะได้เงินประมาณ6 0 0ล้านปอนด์อย่างต่ำแต่ปรากฏว่าซูปเปอร์ลีกมันจัดไม่ได้ไงแล้วไปทะเลาะก,กับฟีฟ่าอีกและดูเหมือนว่านะครับลาลิก้าเนี่ยโดยเฉพาะเตบาสอ่ะเ,เขาบอกว่าคาดีทุจริตของบาซ่าก็เยอะนี่ก็โต เอาง่ายๆตอนนี้ซื้อขายไม่ได้แล้วจาลาวาต้าก็ยังไปสัญญาต่อหน้าสาธารณชนว่าจะเซ็นให้ได้แฟงกี้เรยองจะไม่ถูกขายท่านลองฟังบทความหมดนะมันมันไม่ขายใครอ่ะมันไม่ได้เลยเพราะว่าสถานการณ์เลวร้ายในตอนนี้นะครับบาซ่าต้องเสียผู้เล่นอายุน้อยไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นฟตัติหรือแฟงกี้ก็ได้เอาง่ายๆนะตอนนี้นั่นี่ปัจจุบันคือห0ร 55ล้านยูโรหรือประมาณ580ล้านปอนด์นี่5้0ล้านปอนด์เนี้ยจะต้องลด4 0ตถึงจะต้องลดลง40%ไม่รู้จะลดเท่าไหร่ก็ตามอ่ะคือต้องหาเงิน200ล้านยูโรหรือประมาณ178ล้านปอนด์เอามาโปนี่ต้องไปหาเงิน200ล้านยูโรมาโปนี่ ท่านคิดว่าบาซ่าจะลดเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดได้ไหมมันแทบเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ํำซุเปอร์ลีกก็จัดไม่ได้เงินก็ไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่มาปัญหาคือแฟรงกี้เดยองนะครับยังคงยืนยันที่อยู่ต่อแบบนี้นะครับนี่ที่จะต้องใช้200ล้านยูโรแล78ล้านปอนด์ต้องขายแฟรงกี้กับอาซูฟัตติอยู่แล้วมันก็ต้องบอกองี้เห็นถ้ามันก็ต้องเป็นพวกลาฟินยา ซึ่งก็มีในข่าวมีในข่าวที่ผ่านมาในสัปดาห์เนี่ยผมจะบอกว่าลาลิก้านะครับสั่งให้บาซ่าตอนนี้สถานการณ์แตะเลวร้ายที่สุดคือคุณจะต้องใช้เงิน200ล้านยูโรหรือ178ล้านปอนด์มาโปรนี่ก่อนนั่นก็หมายความว่าอซูฟาติกับแฟรงกี้เดยองขายได้นะและอาจจะเป็นอะไรที่อจอร์ลาบอตา้ากืนไม่เข้าขายไม่ออกนี่แหละ ปัญหาใหญ่นะครับแมนเชสเตอร์เ็ดกับแฟงกิริยองเน่ยเขาไม่สัมภาษณ์เปล่าๆไม่มาไม่มาไม่มาแต่ว่าอะไรมันกเกิดขึ้นได้นะครับผมพูดบทความนี้ไว้ว่านักเตะบาร์าที่แมนยูต้องการน่ะมันก็ไม่แน่นะรอดูกันอาจจะได้เซ็นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเฮนกันนะครับล่าสุดนะครับวิกเตอร์โอเซมเฮน20ประตูนในเกาโชซิริอานะครับ ความฝันคือการเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วผมก็พูดไปแล้วนะครับว่าทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีนะครับต้องการเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอเซเพนแน่นอนนะครับนิตยสารต่างประเทศรายงานว่าโอเซเพนนะครับยังคงยิงประตูอย่างต่อเนื่องนั่นก็หมายความว่าจบฤดูก,กาลนี้นะครับความเคลื่อนไหวใหญ่นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหลายๆทีมมันจะเกิดขึ้นในดีลของโอเซเพนนะครับก็อันเนี้ยผมจะไม่พูดยาวแจ้งให้ทราบ ประมาณนี้นะครับเพราะเราลุยแล้วเนาะโอซิเมนมีค่าฉีกสัญญาเท่าไหร่นะ150ล้านยูโรประมาณ134ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของคิมมืนแจนะครับก็เป็นดีลที่เอเล็กทนแฮกต้องการฉีกสัญญา43ล้านปอนด์คือเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่มีค่าฉีกสัญญาเนี่ยเป็นตัวเลขที่น้อยมากคือ50ล้านยูโรหรือมัน43ล้านปอนด์นะครับ ประเด็นคือตอนนี้นะครับสถานการณ์ของคิมมินแจก็คือสโมสรสเปอร์เนี่ยจะฉีกสัญญาเลยเอาสิถ้าแมนยูไม่ไม่จัดการนะเขาจะฉีกสัญญาเลยประเด็นคือคิมมินแจนะครับก็ทราบดีว่าในสโมสรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเปอร์หรือแมนยูเนี่ยสเปอร์พยายามเซ็นสัญญากับคิมมินแจอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อเสนอน,นี้ถูกนาโปลีปฏิเสธ ในช่วงของซัมเมอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจคีมมินแจนะครับนาโปลีเนี่ยเสีย16ประตูจาก26เกมเวลาคีมมินแจลงเนี่ยเสียแค่16ประตูจาก26เกมนะครับมันครึ่งทางพมมรีเมียร์ลีกันนะสุดยอดนะครับถือว่ากองหลังของนาโปลีเหนียวมากนะครับตั้งแต่คูลิเบรลี่ออกมานะแต่อย่างไรก็ตามนะครับการการที่สเปอร์เคลื่อ,อ,ยอยนไหวงี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แน่แต่ว่าต้องรอธุรกรรมทางเจ้าของสมโมสร เหมือนที่ผมพูดในรายการไว้จบก่อนนะครับเป็นเงื่อนไขของเรนกู๊ปเขาแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟอร์คุนโดเพลสตี้กันนะครับก็มันมีบทความของเพลสตี้เขาบอกไว้ว่าสำหรับโค้ดและเพื่อนร่วมทีมของของเขาอะเพลสตี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขารู้ว่าสิ่งที่ผมทำในสนามซ้อม กับความตั้งใจนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการขอลงเล่นเมื่อซ้อมคุณตั้งใจซ้อมมากเลยนี่แหละสิ่งที่เป็นกุญแจไงว่าคุณจะได้ลงเล่นผมไม่ได้ดูไลนอัพนะว่าวันนี้ฟาคุนโดได้ลงหรือเปล่าแต่ว่านี่คือข้อความจากฟาคุนโดเพเดสตี้นะครับก็ฟาคุนโดเพเดสตี้นะครับเอเล็ acker, กันแฮกก็กระตุ้นให้เด็กคนนี้ให้หาโอกาสในการเล่นทีมชุดใหญ่มันเหลืออยู่1ิ สิบว่าเกมถ้ามันรวมรายการอื่นอาจจะมากกว่านั้นนะแต่ในจำนวนแมทที่เหลือของแมนยูตอนนี้ฟาคุนโดคุณต้องถืงเหมือนกับว่าใช้โอกาสให้ได้ซ้อมหนักซ้อมดีแต่ว่าไม่ได้เล่นมันก็เกมไงสำคัญที่มันต้องเล่นนี่คืออะไรกันแฮกเชื่อว่าถ้าฟาคุนโดเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องคือต้องพยายามให้มากคุณถึงจะได้ลงเล่นชุดใหญ่ นะครับก็ประมาณนี้นะครับฟา์คุนโดก็พยายามสแสดงออกให้เห็นประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเจนฮกกันนะครับก็ลองมาฟังดูนะครับเกมฟุตบอลในช่วงท้ายฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นถ้วยไหนอย่างวันนี้เกมที่เจอกับฟูแลมมะมันคือช่วงเวลาหนึ่งแน่นอน การเล่นทุกอย่างมันยอดเยี่ยมแฟนบอลจะให้การสนับสนุนเราคเอริกตันแฮกกล่า,กาวภาพรวมๆทีนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังดำเนินการอยู่เรื่องหนึง่งเมื่อกี้ผมไม่ได้เกินนำในตอนต้นรายการก็คือการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอริกเันแฮกซึ่งจริงๆแล้วนะครับถามว่าควรต่อไหมนะครับเอริกเันแฮกคุมทีม45นัด ชนะ32นัดเสมอ6นัดแพ้7นัดทำไมคุณจะไม่อยากต่อล่ะชนะถึง32จาก45เกมสุดยอดนะครับแล้วภารกิจหลักของเลตันแฮกก็คือการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ในฤดูการหน้าตอนนี้แมนยูอยู่อันดับ3ของตารางอ่ะถ้าถ้าจบตัดจบตอนนี้นะยังไงแมนยูก็ยูฟ่าแชมเปียนส์แต่ว่าตอนนี้นะครับ ได้มาถ้วยหนึ่งแล้วสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดกำลังพิจารณาในการต่อสัญญากับเอเล็กตันแฮกอยู่แต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับผมได้พูดรายละเอียดของการจับมือกับเซอร์จิมมันเป็นโฟกัสที่สนามซ้อมนะนี่ะครับถ้าเกิดใครจะมาเป็นเจ้าของใหม่เอเล็กตนแฮกสมควรได้สัญญาฉบับใหม่นะครับแต่ยังไม่ได้มีการออฟฟิเชียลนะแมนยูกำลังเจรจา,ราต่อสัญญาเอเล็กตนแฮกอยู่นะครับก็แจง้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายกันนะครับล่าสุดนะครับกกเกเรตเซาเกตนะครับก็ได้ออกมาเตือนสติแม็กควายแล้วนะครับว่าเราต้องอยู่ในจุดที่เคยเป็นก่อนฟุตบอลโลกความหมายก็คือคุณต้องได้ลงสนามและโชว์ผลงานให้ดีคุณถึงจะได้ลงเล่นฟุตบอลโลกแต่มันไม่ใช่สถานการณ์ในอุดมคติที่แม็กควายเป็นอยู่ตอนนี้เขาจะต้องแย่งตำแหน่งในทีมเมื่อก่อนนี้แม็กควายลงตัวจริงไง แต่เขาได้ไดทีมชาติกีดแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปอะซอเกตพูดว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นตัวจริงอะคุณต้องไปหาทีมที่ได้เป็นตัวจริงเล่นแล้วคือฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่อย่างแม็กควายคิดนะไม่ได้ลงสนามก็ติดทีมชาติได้เนี่ยไม่ใช่นะครับแต่มันก็ใช่นะบางคนนะก็นี่นะครับแม็กควายจะต้องพยายามหนักกว่าเดิมแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวขององตัวนี้มาเซียวกันนะครับล่าสุดนะครับมาเซียวก,ก็บอกว่าอาริเกนแฮกบอกนะครับบอกว่ามาเซียวเนี่ยจะยอดเยี่ยมมากถ้าเกิดเขาไม่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมาเซียวเนี่ยเข้าสู่ความฟิตในส่วนของความฟิตที่สามารถใช้งานลงสนามได้แล้วนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนเอริกเซนนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยได้ทราบแล้วนะครับว่าเอริกเซนจะกลับมาในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับอตอนนี้นะครับเอริกเซนเองเนี่ยจะกลับมาในเดอนเมสซาแน่นอนนะครับและที่แน่ๆนการพักฟื้นดีมากเป็นไปได้วยด,ดีพัฒนายอย่างไรก็คือมันก็ต้องมาเรียกคอมฟิดเนใหม่นะครับเอริกเซนแฮกพอใจกับเอริกเซนมากๆอาการบาดเจ็บเนี่ยคือดีขึ้นหมดเลยทีนี้ในสื่อเขาบอกไว้ว่า เอริกเซนวัย31ปีนะครับเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่แต่ว่าเขาอะเจออาการบาดเจ็บจากลูกเสียบยังไงนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับเอาทีละเคสนะเขาเชื่อว่าเอริกแทนกเขาเชื่อว่าตอนนี้เอริกเซนจะกลับมาเป็นบัญชาการเกมได้มีผลต่อการรุ่นท็อปโฟด้วยนะครับเอาคร่าว้าวพอนะครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซอร์จิมเรดคลิปกันนะครับไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ในนัาหนึ่งแต่ว่ากลางคืนนี้มันก็มีอัปเดตเพียงเล็กน้อยนะครับล่าสุดนะครับไม่มีความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของเซอร์จิมเรดคลิปในการสรุปประเด็นเซอร์จิมสรุปยังไงสรุปประเด็นยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาสนใจที่จะเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในในราคา69ใะไรนนี้แหละและก็จะทําการธุรกิจสําคัญทางฟุตบอลทั้งหมด เนี่ยคือการนําเสนอในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าดูเหมือนว่าจะไม่จะเพิ่มไปแค่ประสิทธิผลเดียวคือประสิทธิภาพอาจจะอาดเงินแล้วมันประสิทธิภาพมากขึ้นนะ่ะแต่ไม่เออไม่สรุปนะการคุยครั้งนี้ก็คือเน้นด้านธุรกิจกับฟุตบอลแค่นั้นเองนะครับในส่วนของเจ้าชายอันซานี่นะครับก็จะไม่ประมาทในส่วนของการยื่นแข่งกับเนี่ยไม่ประมาทเพราะว่าการสรุปประเด็นทั้งหมดเนี่ย คือสรุปแล้วว่าถ้าเกิดกาตาได้นะมันก็จ่ายมากเกินไปจริงๆแล้วแมนยูถูกประเมินไว้ที่3.5พันล้านปอนแค่นั่นแหละนี่มัน6 0พันล้านปอนแล้วไงมันเกินมากเกือบ2 5พันล้านปอนนะครับนั่นก็หมายความว่าเซอร์จิมนะหลังจากอาเคียเซอร์จิมนะเซอร์จิมเนี่ยจะมาประมูลครั้งที่2ผมไม่แน่ใจนะเขาเขียนว่าการกำหนดแบบมีขั้นตอนมี2เรื่อง ที่ยังไม่นำเสนอจากเซอร์จิมคือการเสนอราคาใหม่การเสนอราคาใหม่เซอร์จิมยังไม่เสนอ,เ,อ,อเนี่ยครับแต่ว่าเจ้าชายเสนอนะเรื่องราวของการซื้อสโมสรแมนยูก็จะอัปเดตให้ทราบนะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ การขายนักเตะออกไปนะครับก็วันนี้นะครับแฮนนี่แม็กไกว์กับริเดอร์เลิฟเนี่ยจะได้ออก2คนรวดเลยแม็กไกว์กับดินเดอร์เลิฟเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่เลกเตอแฮกไม่ต้องการประเด็นคือเขาจะเอา2คนนี้ขายใช่ไหมแม็กไกว์เท่าไหร่นะจำโทเล็กไม่ได้ละแม็กไกว์เท่านี้แล้วก็แลกตัวดุมฟิตแต่ทีนะี้วิกเตอร์โอเซเฮนกับคิมมืนแจเนี่ยแมนยูสนใจอยู่ แล้วก็มันก็วันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของข่าวคิมบินแจนั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับในเชิงบวกแล้วแม็กไกว์ย้ยายแน่และอาจจะทั้งทั้งแม็กไกว์แล้วก็ตัวของลินเดอร์เล็บอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอที่น่าทึ่งนะครับก็ก็คือลินเดอร์เล็บแลกกับอ่าอะไรนะลินเดอร์เล็บแลกกับอ่าดันเซลดัมดุมฟิตนะดันเซลดัมฟิตนะครับก็รอดูกันนะครับดีลแรกตัวนะครับเดือนวันที่1มกราคม1กรกฎา ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ e x ็กซ์เซลตูเซเบกันนะครับมันมีสัญญาอยู่ข้อหนึ่งนะว่าตูเซเบวัย2 5ปีเนี่ยเขาบอกว่าเมนยูมีมีโอกาสเปิดบวก1ปีด้วยเปิดบวก1นปีด้วยแต่นักเตะก็สามารถหมดสัญญาได้แต่ทีนี้นะครับถ้าไปให้นักเตะหมดสัญญาเนี่ยเขาบอกกันว่าเขาตูเซเบเนี่ยปัจจุบันรับขา 42, ่าเหนื่อย4 2 0 0 0ปอนด์ และแมนยูก็มี Option ออปชันบนึงปีนะแต่ถ้าไม่ใช้พอขโมดสัญญาจริงเนี่ยแมนยูจะต้องจ่าย60,000ปอนด์6ม0 0 0ปอนป์ต่อสัปดาห์ด้วยซ้ำอะเพิ่มขึ้น20,000ปอนปอนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการขึ้นเงินเดือนอัตโนมัติที่ตกลงกันไว้นะครับก็เออเป็นผู้เล่นของแมนยูอยู่แต่ก็แมนยูต้องจ่ายค่าเหนื่อยแต่เล่นที่ทีมอื่นอ่ะประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กเทเรสกันนะครับล่าสุดนะครับอเล็กเทเรสก็ต้องเดินทางกลับมาที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกคนนะครับสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะครับอเล็กเทเรสนะครับก็เซบิยาจะไม่เซ็นสัญญาถาวรนะครับก็จะถูกส่งกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันเมาส์กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่ในพิมพ์ลีกชอบเลย เพราะว่าครับอาเชลซีในทับุรีบอกมิสันเมาแล้วว่าครับว่ายังไงเขาก็ต้องย้ายทีมออกไปนะครับตอนนี้ก็การจะย้ายทีมเนี่ยมันต้องโอ้ผมบอกเลยว่าเมสันเมาจะไปไม่ต้องเป็นฟรีเย่หรอกเดี๋ยวตั้งราคา50ล้านปอนด์ตามที่ข่าวบอกเนี่ยเดี๋ยวแมนยูกับลิพูนะครับน่าจะสนใจรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมเซตไครเซโดกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับได้วางแผนที่จะเซ็นสัญญากับโมเซตไครเซโดประมาณ70ล้านปอนด์นะครับผมดูอาร์เซนอลเนี่ยถลม่มคริสตันพาเลตเนี่ยโอ้เหนือกว่าเยอะครับแล้วถ้าเกิดเซ็นสัญญากับผู้เล่นอายุน้อย,อยเก่งๆระดับโลกนะอาร์เซนอลดูดูกันหน้าก็ได้ลุนแชมป์อีกนะครับเส้นทางที่อาเตต้าทำอยู่เนี่ยมันโอเครอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่ามนชนะคริสตันพาเลตนี่ สวยงามมากนะครับก็คือรูปแบบการเล่นของเขาอะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับล่าสุดนะครับคอนเต้ก็มั่นใจว่าแฮร์รี่เคนนะครับจะพาสโมสรสเปอร์นะครับจบท็อปโได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเคนจะอายุ30ปีนะครับในซัมเมอร์นี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเขาไม่ได้แชมป์เลยอะสิบหปีกับการเล่นฟุตบอลมันอาจจะถึงเวลาต้องย้ายหรือเปล่านะครับแมนเชสเตอร์เ็ดกับเคน เดี๋ยวเมลิดกับเคนก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันเป็นเลยนะครับเป็นเรื่องราวของอจองสซังบินนะครับจองซังบินเนี่ยเป็นผู้เล่นนะครับของบูแ a m มตันอายุ20ปีนะครับตำแหน่งกองหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวนะแมชเตอร์เจดจองซังบินนะครับกองหน้าชาวเกาหลีใต้นเนี่ยล้านปอนด์เดี๋ยวนะ เขาเป็นคนเกาหลีแต่สังกัดบูแพมตันเหรอเดี๋ยวสิทีมปัจจุบันเอสคลับคลับซูริกเหรอเอออ่ะว่ากันไปนะครับก็เอาง่ายนะค่าตัวของเด็กคนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยก็กำลังจะเซ็นส,สัญญานะครับกำลังจะปิดดี๋ยวนี้นะครับอ,อ่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงมัางครับสรุปข่าวสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงเรื่องราวแบบละเอียดของโมฮัมเหม็ดคุลุสครับคุรุสยินดีที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาแจ็กซ์เอาง่ายอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ปิดทางที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต้ยย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรื่องราวของอาบาสแวนบูเคนนะครับก็193เซนิเมตรผู้สาวประตูคนนี้นะครับ เจอเกนครอปก็ชอบนะครับเรยเดนแฮกก็สนใจอยู่นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเรื่องราวของบาซลโลนานะครับทำเป็นเล่นไปนะตอนเนี้ยต้องขายให้ได้200ล้านยูโรหรือวันล้านปอนด์เนี่ยมันไปขายอะไรได้ละเงินเยอะขนาดนี้นะครับก็แต่ว่าต้องคือขายไม่ได้ขายหาเงินมาให้ได้โดยการขายนาเตะแล้วใชหนี่นะครับโอ้ลำบากแท้นะครับแล้วก็เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซเพนนะครับประตูที่20ในเกาโชซีลรอา ตอนนี้โอเซีเพนก็เปิดใจไปแล้วนะครับต้องการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีโอกาสออกถ้าเงินถึงนะครับเรื่องราวของดีลต่างๆนะครับเรื่องราวของโอเอริกเตนแฮกเรื่องราวของฟอร์คุนโดเปเลสตี้เรื่องราวของมาเซียวเรื่องราวของการเทคโอเวอร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแหละต้องรอการยื่นคันที่2จากเซอร์จินนะครับเซอร์จินต้องสู้ราคาแค่นี้เองนะครับเพราะว่ารูปแบบการประมูลมันถูกกาหนดมาอย่างนี้นะแล้วก็ คือความเดี๋ยวนะคือมันเป็นตามหน้าที่เลนกูปกำหนดเอาง่ายอย่างนี้ดีกว่าให้ทั้งสองฝ่ายยื่นใหม่แล้วก็เรื่องราวของเคนนะครับเรื่องราวของอลรกเทเลสต้องกลับมาแมนยูนะครับเพราะว่าอาร์เซบียาไม่เซ็นเดี๋ยวนะเพราะว่าเซบียาไม่ด้เซ็นขาดนะครับอ่ะก็บนันี้ก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ